ามสุดซอยและตอนนี้นะคะคุณบูมนะคะคุณก้อยคุณขวัญก็นั่งอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรอยากจะพูดคุยกันไหมคะเริ่มที่คุณบูมก่อนสวัสดีก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนค่ะเพิ่งเจอกันครั้งแรกเพิ่งเจอกันครั้งแรกค่ะเพราะจริงๆก็คือเคยได้ยินเสียงผ่านโทรศัพท์อยู่แล้ว คืออย่างที่บูมต้องบอกก่อนว่าทำไมบูมยังไม่ติดต่อไปคือตอนแรกอย่างที่พี่บอกว่าคือพี่ทั้งสองคนอ่ะคือเขาโทรมาใช่ไหมคือให้นายโมทาโทรมาแล้ววันนั้นน่ะอารมณ์ของพี่ฉุนเฉียวมาก คือบูมก็รู้สึกแค่ว่าคือตอนนั้นบูมรู้สึกว่าบูมรอให้พี่เขาใจเย็นก่อน คือสิ่งที่บูมอยากจะติดต่อไปคือบูมรอบูมทิ้งเวลาไปสักพักนึงเพราะในตอนนั้นคือพี่เขาอารมณ์แบบขึ้นมากด้วยความที่บูมก็เข้าใจแหละใช้คำว่าบูมเข้าใจคือวันนั้นบูมก็ไม่ได้ปะทะอะไรเลยบูมก็ได้แต่ฟังแล้วก็ค่ะอย่างเดียวเพราะว่าพี่ก็ทะเลาะก็ใช้คำว่าตอนอย่างที่พี่บอกว่าพี่ไปทะเลาะกับร้านเจ้าของหมูทะร้านเจ้าของหมูทะเนี่ยแต่ประเด็นคือบูมอยู่ในสายตลอดเวลาเลยบูมอยู่ในสายตลอดเวลาเลยคือได้ยินทุกอย่างแล้วไอ้วันที่บูมคุยกับพี่เขาอะอันนี้บูมน่าจะคุยกับพี่บูมไม่แน่ใจว่าบูมคุยกับใครบูมคุยกับพี่ขวัญใช่ไหมคะพี่ก้อยคือบอกก่อนเลยว่าวันนั้นพี่ก้อยพูดกับบูมดีนะคะพี่ก้อยพูดกับบูมดีแต่ทีเนี้ยบูมมาคุยกับพี่ก้อยว่าพี่ก้อยถ้าสมมติบูมไม่รู้หรอกพี่บูมใช้คำว่าพี่คะถ้าสมมติบูมอ่ะเอาน้องกลับไปอ่ะคุณภาพชีวิตน้องจะเป็นยังไงด้วยความที่เราก็ถามเขาแล้วพี่ก้อยก็บอกว่าก็เอามาเลี้ยงแบบเดิมนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่คือสิ่งที่บูมคิดใช้คำว่าบูมคิดโดยการที่บูมยังไม่ได้ถามพี่ก้อยหรอกว่าเลี้ยงแบบเดิมของเขาเป็นยังไงแต่คือเลี้ยงแบบเดิมของเขาคือปล่อยไว้ข้างถนนเหมือนเดิมมันหรอถ้าเป็นอย่างนั้นนะบูมไม่โอเคแล้วบวกกับอารมณ์เขาคือต้องบอกก่อนว่าพี่ก้อยเป็นคนพูดโอเคแต่ทีเนี้ยมีพี่อีกคนนึงอ่ะน่าจะเป็นพี่ขวัญเนี่ยเสียงแบบแป๊ะ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 ด่าแบบรุนแรงมากๆบูมก็เลยรู้สึกว่าบูมไม่อยากปะทะงั้นบูมคนไหนคนไหนคนไหนคุณขวัญที่ตอนนั้นอาจจะโมโหโมโหมากไปหน่อยใช่ไหมคะโมโหจนบูมแบบบูมจนบูมแบบว่าเอ้ยงั้นพักเบรกไว้ก่อนพักเบรกไว้สักครู่บูมก็คือบูมก็เรียกน้องต่อไปแต่ถามว่าจริงๆคือบูมอยากไปติดต่อมากเลยนะคืออย่างที่บูมบอกว่าบ้านบูมอ่ะคืออยู่แถวนั้นแต่ตอนที่บูมยื่นข้อเสนอไปอ่ะคือฝั่งพี่ก้อยก็ไม่ฟังอะไรละตอนนั้นอ่ะบูมก็เข้าใจว่าด้วยความที่หมาเขาหายอ่ะตกใจอ่ะบูมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นบูมก็ยื่นข้อเสนอไปว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าสมมติเปลี่ยนกันเลี้ยงถ้าพี่พอจะจำได้นะอย่างที่บูมบอกว่าเอ้ยงั้นเปลี่ยนกันเลี้ยงดีไหมอยู่บ้านพี่4วันอยู่บ้านบูม3วันดีไหมแต่ตอนนั้นพี่ก็บอกว่าไม่ได้เอามาคืนโอเคไม่เป็นไรงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมบ้านเราอ่ะอยู่ใกล้กันมากโครงการหมู่บ้านหนูอ่ะกับร้านที่พี่เขาขายของอยู่อ่ะมันใกล้กันมากบูมก็บอกเอามาเล่นบ้านบูมไหมตอนนั้นเขาก็บอกว่าไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้อย่างน้องขวัญเองตอนนั้นที่เราวุ่นวายความรู้สึกมันคืออะไรคะตอนนั้นโอ้หนูอยากได้น้องหนูผูกพันกับน้องอะตอนช่วงแรกยอมรับคุณบูมแต่ทำใจได้แล้วค่ะเหมือนเราโมโหด้วยใช่ไหมตอนนั้นอยากเอาคืนอย่างเดียวใช่แล้วอะไรที่ทำให้เราคิดได้ว่าก็อยู่คุณบูมน้องก็สบายกว่าค่ะพี่มาคิดดูอีกทีก็เข้าใจค่ะพี่ค่ะแล้วตัวคุณก้อยเองได้บอกกับคุณขวัญไหมว่าให้ใจเย็นไม่เลยพี่ไม่เลยนะคะเป็นความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยโมโหเหมือนกันยอมรับหนูยอมรับว่าไม่เลยพี่คุยกันว่าอยากได้หมาหายก็แบบตกใจกันอย่างเงี้ยอยากได้คืนใช่แล้วค่ะคือเราก็ผูกพันนะเนาะพี่บูมหนูผูกพันจริงจริงเข้าใจแล้วก็ยอมรับแหละว่าหนูยังไม่ได้คุยกับพี่เป็นทางการแล้วหนูก็ขอโทษพี่ที่หนูไปไม่เป็นไรบูมก็เข้าใจใช่คือบูมอย่างที่บูมบอกว่าการที่เขาโพสต์มาหนูไม่ได้อินบ็อกซ์ไปหาพี่ใช่คือถามว่าทำไมบูมไม่ตอบโต้เลยบูมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าบูมอยากจะเฮ้ยถ้าสมมติอย่างเงี้ยบูมอยากคุยต่อหน้ามากกว่าคือเวลาเราคุยต่อหน้ากันเนี่ยมันจะแบบว่าเฮ้ยเราจะได้รู้ว่าอารมณ์คืออารมณ์ทั้งสองฝั่งมันเป็นยังไงถ้าเราพิมพ์ไปเนี่ยบางทีแล้วพิมพ์ไปคำว่าแล้วจะยังไงต่อคะถ้าเป็นน้ำเสียงกันแหละพี่ยาเขาจะแปลแล้วจะยังไงต่อคะกับถ้าเป็นตัวหนังสือพิมพ์อะแล้วจะยังไงต่อคะคือมันแปลมันคิดได้มันคิดได้ไปหลายๆอย่างบุ้มก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวบุ้มขอไปคุยก่อนแต่คือจังหวะที่บุ้มยังไม่ได้ไปคุยในตอนนั้นนะคะคือพี่เต๋าที่ว่าเขาเป็นคนที่พาน้องไปทำหมันน่ะก็อินบ็อกซ์มาหาบุ้มพอดีกับวันที่พี่โวยวายว่าแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้พี่เต๋าเนี่ยค่ะเขาอินบ็อกซ์มาหาบุ้มพอดีว่าพี่เนี่ยเป็นคนพาไปทำหมันนะไอ้ตัวเนี้ยอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะอย่างนู้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นหนูก็มาชั่งน้ำหนักแล้วว่าสรุป
ยังไงต่อไปดีคืออย่างที่บูมบอกนะฮะว่าวันที่บูมเอาน้องมาเลี้ยงจริงๆคือบูมเกิดจากความสงสารคือวันที่สมมุติมันเป็นข่าวดังไปละเนี่ยคือบูมอ่ะเอาไปคืนนะบูมเอาไปปล่อยคืนไว้2คืนเลยนะคือบูมไม่ได้เอามาเลยแล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บก็คือวันนั้นนะบูมให้พนักงานไปเสิร์ฟไปลองถามอีกสักรอบซิแต่ทีเนี้ยคําตอบที่ได้มาก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของก็คืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันช่วงนั้นบูมก็ไม่แน่ใจแล้วบูมก็เลยโอเคงั้นก็เอามาเลี้ยงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยความที่วันนั้นน่ะวันที่เขาโทรมาเนี่ยคือด้วยความที่เขาโมโหเราก็เข้าใจเขาแหละมันก็เลยทำให้บูมก็ยังไม่อยากที่จะคุยกับเขาณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่บูมตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าบูมจะคุยเพราะว่าบูมตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าบูมจะไปไล่ขอบคุณตั้งแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวเรือร้านทุกร้านเลยบูมจะไล่ไปบูมจะไล่ขอบคุณทุกร้านเลยที่ขอบคุณนะที่เอ็นดูน้องเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็คำแรกที่บูมไปหาเขาเลยเขาก็ขอบคุณบูมเหมือนกันที่ที่ดูแลน้องอย่างดีนะพี่ขอบคุณป้าขอบคุณนะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าโอเคหนูจะพร้อมที่จะดูแลน้องเพราะอย่างที่หนูบอกว่าถ้าสมมติบูมไม่พร้อมในเรื่องสถานที่ถ้าบูมอยู่คอนโดบูมก็ไม่สามารถเลี้ยงได้อะไรเงี้ยแต่คืออันนี้มันเหมือนแบบเหมาะเจาะไปหมดเลยอยู่ๆบูมเพิ่งใช้คำว่าบูมเพิ่งซื้อบ้านแถวนั้นได้แค่ไม่ถึง2เดือนแต่ทีเนี้ยบูมมาอยู่บ้านจริงๆอ่ะได้แค่แบบเดือนเดียวเพราะเราซื้อบ้านเราต้องรีโนเวทบ้านแล้วได้แบบงงๆได้แบบอย่างที่บูมบอกว่าบูมไม่เคยเลี้ยงหมาเลยบูมไม่คิดจะเลี้ยงหมาเลยจริงๆเพราะบูมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกมันทารกเป็นตัวแรกในชีวิตของบูมเลยแล้วก็เป็นหมาที่ตอนนี้เป็นคุณหนูไปแล้ว เพราะว่ามีการไปทำสปาใช่เสียไปเท่าไหร่คะสุดซอย